innovation language ว่าไปนู่นว่าไปนู่นก็รู้สึกปรับปรุงดัดแปลงมันก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนใช่ไหมครับมันจะเปิดไม่ได้ก็ช่างมันนะครับของมันใหม่มันก็เปิดมันธรรมดาแล้วมันเปิดๆเลยแล้วมันคุ้นหูแล้วมันก็โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะใช่ไหมมันคุ้นหูคุ้นแล้วก็ว่ากันไปนี่อีกหน่อยเนี่ยนี่หน่อยก็มีคนใช้ตามผมสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเนี่ยนี่ภาษาใหม่เก่าๆสวัสดีครับท่านผู้ฟังและชมที่เคารพมันล้าแล้วโอ้ใช่ป่ะใช่ไหมครับสังเกตไหมฮะเขาเป็นคนนักสร้างสรรค์สร้างสรรค์จันโลงแต่สร้างสรรค์ก็ต้องจันโลงด้วยนะเออไม่ใช่สร้างสรรค์แล้วก็ขยำขยี้มันสร้างสรรค์ได้แล้วก็รักษากระจันโลงมันเอาไว้เห็นว่ามันไปได้ใดใดที่ไม่ทำให้สังคมเสื่อมเสียนะเป็นหลักเลยนั่นๆๆจำเป็นหลักเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราใดใดก็ตามที่ในการพูดอะไรต่างๆในการทำไม่ให้สังคมคำว่าสังคมก็ว่าสิ่งที่อยู่นอกตัวเราสังคมแปลว่าตั้งแต่สองคนขึ้นไปตั้งแต่คนที่3ก็แล้วกันอ่ะ3 4 5จนกระทั่งถึง 7,000 ล้านคนเราเรียกว่าสังคมนะครับอย่าให้คนหมู่มากเสียหายถือเป็นหลักจะทำการค้าการขายนู่นนี่นั่นก็เหมือนกันทำมาหากินก็เหมือนกันจะเดินทางไปไหนมาไหนก็เหมือนกันอย่าเป็นคนเกะกะระรานให้คนส่วนใหญ่เขารำคาญหรือว่าเคืองกะเราเราอย่าเป็นเหตุให้สิ่งนั้นเวลาเดินก็เดินแบบตัวรีบๆหน่อยจะกลางเต็มซอยนักประมาณนั้นขับรถขับเรือก็เหมือนกันโอเคนะครับหันเป็นคนเช่นนั้นอายุจะยืดยาวยืนนานใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมล่ะในหนึ่งเขาบอกอ่อนน้อมถ่อมตนก็ถูกกันเดียวกันนั่นนะครับใช่ไหมนะไม่ให้ความรู้ดีมากเลยค่ะใช่เหรอเป็นความรู้หรือเปล่าเอ้ยจากสวีเดนใช่แล้วเนี่ยว้าวคุณอะไรคุณลัตตี้อ่ะลัตตี้ชัยมูลเนี่ยชัยมูลเอาดีด้วยครับสวีเดนพูดถึงสวีเดนผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงรางวัลโนเบลนึกถึงรางวัลโนเบลเดี๋ยวจะล่ารางวัลโนเบลให้ดูอันนี้ไปไหนนะไม่นานนะคนไทยจะได้รับรางวัลโนเบลให้ดูอันนี้ไปไหนโนเนมมนุษย์โนเนมโผล่พรวดว้าวโผล่พรวดที่อ้าวโนเบลมาเลยมนุษย์โนเนมคนเขาได้รับรางวัลโนเบลเขามีแต่ด็อกเตอร์เท่านั้นนะครับด็อกเตอร์เท่านั้นแหละศาสตราจารย์นู่นนี่นั่นเราเป็นด็อกเตียโอเคนะมันจะพลิกขั้วโลกไงกับพลิกขั้วโลกไปเลยมันจะไปยากอะไรกันทำให้ฝนตกทะเลทรายก็ได้แล้วรางวัลโนเบลมันจะไปยากอะไรกันไอ้โลกร้อนที่เขาว่าลุงครับออกเหรียญสักรุ่นหน่อยครับไม่เอารุ่นอะไรเอารุ่นไหนเนาะเหรียญเนี่ยผมคิดเหมือนกันนะให้เราไปเดี๋ยวนี้คิดเหมือนกันเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทโออยู่เขื่อนแล้วเนี่ยฮะเป็นน้ำเขื่อนปีนี้เยอะเหมือนกับปีที่แล้วไหมน้ำเขื่อนเห็นมีข่าวคราวมาแล้วนี่ว่าอะไรลอยกระทงปีนี้น้ำมันจะน้อยกว่าปีที่แล้วหรือเปล่านะครับให้สังเกตหน่อยนะครับเรื่องน้ำท่าเนี่ยโอ้ใ
ผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะปลายฝนต้นหนาวยาวแล้งนี่ภาษาลุงเงาะพูดเอาไว้ตั้งประมาณ2เดือนมาแล้วไม่ใช่เหรอปลายฝนต้นหนาวยาวแล้งแล้งมันจะยาวนะพี่นะถ้ายาวแล้งจะไปต่อได้มั้ยเนี่ยนานแล้วไม่เห็นสอนงับอากาศเลยระยะนี้ห่วยเอางั้นเฉลอมีในคลิปสไตเติ้ลแมนไงนั่นแหละนั่นแหละงับอากาศมันไม่ได้ยากนะอากาศนั่งคุยอยู่เงี้ยเอาปิดปากปิดจมูกเลยพอเวลาหายใจปุ๊บมันชาร์จมันซุปเปอร์ชาร์จเข้าไปบึ๊ดๆเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็พักเหนื่อยสักหน่อยนึงให้มันเบิร์นให้มันเผาไหม้มันเบิร์นน้ำมันในเลือดเส้นเลือดอุดตันนั่นแหละครับไขมันในเส้นเลือดละลายดูน้ำตาลในเลือดเผาผลาญหมดเห็นไหมครับได้อะไรกันไขมันผมใช้ว่ายางเหนียวก็แล้วยางเหนียวในเส้นเลือดโอเคนะไขมันที่หน้าท้องก็แล้วกันอ่ะมันเยอะหน้าท้องที่อื่นมันยังพอทำเนาแต่หน้าท้องมันเยอะใช่ไหมน้ำตาลในเลือดนะครับมันจะเผาผลาญมันเองครับความร้อนที่มันเกิดขึ้นจากการงับอากาศก็คือกลั้นหายใจนั่นแหละครับเห็นไหมนี่แค่นี้ไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยหยุดหายใจดื้อนานเท่าไหร่ไม่รู้ให้มันอึดสักสองสามอึดเดี๋ยวเพิ่งมันออกง่ายๆเวลามันออกงบกว่าออกเปล่าจมูกหายใจปืดปากปากเข้าไปลึกๆเป็นซุปเปอร์ชาร์จไปเลยปอดมันจะพองปอดจะใหญ่โตแปลว่าหายใจครั้งต่อไปมันจะได้มากกว่าเดิมหรือหนักตัวเนี่ยมันจะเบาตัวไม่นานนักเหงื่อแตกกันเนี่ยเหงื่อแตกนี่คือเผาผลาญนี่นะเอาตัวนี้มาใช้ไม่มีอะไรมากมายหรอกครับจับให้ได้น้ำเขื่อนแห้งหมดแล้วค่ะอุ้ยตายว้าวเจ้าพญาน้ำเขื่อนเจ้าพญาชัยนาทน้ำเขื่อนแห้งหมดแล้วจ้าตรงนี้ระวังนะครับไม่มีน้ำนะยุ่งนะไม่มีน้ำยุ่งนะยุ่งจริงนะครับจะบอกให้ทราบนะกะอย่ามัวแต่ละล้าเด้อจะบอกใครมีแนวโน้มเยอะนะปีนี้ที่มันจะร้อนแรงและยาวนานด้วยนะครับร้อนแรงและยาวนานด้วยนะครับเห็นดูตัวเขาบอกว่าจะหนาวไม่ใช่เหรอหนาวไหมตอนนี้ไม่มีวิแววของความหนาวเลยดูตัวแล้วก็ฟังมาเยอะแล้วฟังอุตุนี่นั่นเรื่องของเขาอย่าไปนู่นนี่นั่นเขามากตื่นตอนตีสี่ทุกวันค่ะตอนตีสี่ตื่นอ้าวคนมีงานการก็ของธรรมดาแหละครับดูแล้วกันดูดอัดระเบิดคายใช้จังหวะของเครื่องยนต์ดูดเข้าไปนี่ไงอ้าปากกว้างดูดทั้งอากาศทั้งปากแล้วกลั้นนานๆแต่กลืนลงท้องแล้วยิ่งดีขมิ้วตามตะหากยิ่งแจ๋ว